Huawei Device ผู้ผลิต Android สมาร์ทโฟนอันดับ2ของโลกเตรียมพร้อมลุกตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยพร้อมสานต่อแคมเปญระดับโลกอย่าง Make It Possible ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ Ambassador คนแรกของประเทศกับอเล็กธีรเดชเมธาวรายุทธที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่มีความสนุกและความกระตือรือร้นอีกทั้งยังมีความผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออกนับเป็นบุคลิกที่คล้ายคลึงกับความเป็นหัวเว่ย Device ที่โดดเด่นและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกันนี้ในงานยังได้จัดแสดงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างหัวเว่ย Ascend Mate 7มาพร้อมหน้าจอ FHD ขนาด6นิ้วบางเพียง 7.9 มิลลิเมตรกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลสำหรับใครที่สนใจสามารถลองเล่นได้ที่ศูนย์จำหน่ายชั้นนำของประเทศไทย